ประตูรับที่ดีอ่ะ Samsung Galaxy F22 ใส่จอ Super AMOLED พร้อมค่ารีเฟรชเรท 90Hz กล้องหลัง4ตัวและหลัก48 MP แบตจัดเต็ม 6,000 มิลลิแอมป์ราคาเริ่มที่ 5,400 บาทประตูรับที่ดีอ่ะ Samsung Galaxy F22 ใส่จอ Super AMOLEDพร้อมค่ารีเฟรชเรท 90Hz กล้องหลัง4ตัวและหลัก48 MP แบตจัดเต็ม 6,000 มิลลิแอมป์ราคาเริ่มที่ 5,400 บาทล่าสุดทาง Samsung ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Samsung Galaxy F22 ที่ให้แบตเตอรี่ใหญ่สะใจมีดีไซน์พรีเมียมและสเปคแบบครบครันเลยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy F22 มีหน้าจอ Super AMOLED Infinity U Display ขนาด 6.4 นิ้วมีค่ารีเฟรชเรทระดับ 90Hz ใช้ชิปโปรผล MediaTek Helio G80 Series Gaming มีแรมให้เลือก 4GB กับ 6GB ส่วนรอมมีให้เลือกคน 4GB กับ 128GB รองรับไมโคร SD การ์ดสูงสุด 1TB ทำงานอยู่บนระบบปฏิการ Android 11ครอบคลุมด้วย One UI Core 3.1 ให้กล้องหลัง4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 18 MP กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด 8 MP กล้องมาโครความละเอียด 2 MP และกล้องเดฟความละเอียด 2 MP ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด 13 MP มีทั้งหมด 2 สีคือ Denim Black และ Denim Blue ครับแบตเตอรี่จุใจถึง 6,000 มิลลิแอมป์สมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy F22 มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 4GB รอม 64GB ราคาอยู่ที่ 12,499 รูปีหรือประมาณ 5,400 บาทและรุ่นแรม 6GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 14,499 รูปีหรือประมาณ 6,300 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ